สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดมินิเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กัน3คนเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วค่ะว่าคุณปิยะนันท์นี่ไปเจออะไรมาด้วยบ้างนั่นแหละสิฮะเจออะไรเจอแฟนคลับอีกแล้วค่ะแฟนคลับรายการเรานี่มีทุกหย่อมย่าจริงๆค่ะดิฉันเจอบนรถ2แถวครับไปที่ร้านกระเป๋ารถ2แถวสายไหนเป็นรถสองแถวไม่มีสายอ่ะอ้าวเหรอไปอยู่แถวบ้านบางพลีอยู่บางพลีงานโอ้ฮะเขาว่าไงบ้างเขาก็มาจับมือแล้วเขาก็บอกว่าเออนี่ใช่หนูที่จัดรายการหรือเปล่ารายการสิบรายการข่าวเด็ดมินิเจอร์โอ้โหแล้วก็จำชื่อได้แล้วคนเยอะมากตอนที่อยู่บนรถแล้วก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะแล้วเหมือนกับคุณป้าก็แบบไม่มั่นใจว่าใช่เราหรือเปล่าทำไมป้าก็เล่าให้เราไม่มั่นใจเราไม่ได้ถามตรงนั้นเรากลัวว่าแบบตัวจริงอาจจะดูแย่กว่าหรือเปล่าไม่มั่งคุณป้าก็เหมือนกับว่ากลับบ้านไปแล้วก็ไปจ้องหน้าทีวีเลยนะว่าเอ๊ะใช่ไหมแสดงว่าขึ้นบ่อยมากสายนี้แล้วก็เจอคุณป้าบ่อยมากเจอคุณป้านานๆทีจะเจอค่ะแล้ววันนี้คุณป้าก็แบบมาจับมือก็เลยเขาก็ตกใจคุณป้าบอกว่าดูทุกวันเลยชอบมากโอ้โหขอบคุณมากคุณนิวมากชอบทุกคนในรายการทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณป้าขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ได้ชมทาง News 1แล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางหลายช่องทางของเราครับมากันที่ข่าวดีกว่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างของผมข้อเป้าอยู่หนึ่งเรื่องนะฮะนั่นก็คือกรณีที่นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าครบ70ปีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะครับผมก็เป็นข่าวภาพทุกหนังสือพิมพ์เลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันครับมากันที่วันนี้ดีกว่าครับผมก็มีเรื่องใหญ่มากเลยครับสำหรับกรณีที่อดีตอธิบดี DSI ครับเจอซะแล้วครับตอนนี้งานเข้าใช่ครับเมื่อศาลอาญาครับได้พิพากษาจำคุก2ปีครับคุณธาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยโดยไม่รอลงอาญาด้วยนะในคดีที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบโยกย้ายพันเอกปิยวัฒน์กิ่งเกตครับจากผู้บังคับการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญาไปอยู่ในตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่าโดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมวินิจฉัยภายหลังว่าไม่ชอบและไม่มีเหตุผลเพียงพอครับทั้งนี้นะครับศาลอาญาเนี่ยได้อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวครับระหว่างยื่นอุทธรณ์ด้วยหลังที่คุณธาริศนะครับยื่นเงินประกัน 200,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่จริงๆนะครับครับผมของผมนะครับใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คือกรณีการถอดยศอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเห็นว่าวันนี้เขามีการประชุมกันด้วยใช่ครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็เปิดเผยถึงการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบทั้งทางกฎหมายและคุณงามความดีที่ได้ทำเอาไว้ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็ระบุว่าได้ส่งทีมคณะทำงานถอดยศไปชี้แจงแล้วโดยไม่ได้กำชับหรือสั่งการอะไรเป็น พิเศษแต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พร้อมน้อมรับและดำเนินการต่อไปก็ต้องลุ้นกันนะครับป่านนี้ก็คงจะมีผลออกมาแล้วใช่ครับค่ะของนี้นิวค่ะไปกันที่วงศาสนาวงการศาสนากันบ้างกับกลุ่มมิจฉาชีพค่ะมารศาสนาที่หลอกรับเงินบริจาคที่จังหวัดตรังชายจังกล้ามากค่ะเจ้าอาวาสวัดภูเขาทองค่ะร้องเรียนหลังโยมแม่ถูกชายชะกันอายุราว40ปีค่ะหลอกว่านายกเทศมนตรีนครตรังเนี่ยให้ตนมาบอกบุญระบุพระสุเทพปัทภากโรเนี่ยจะบวชที่วัดถ้ำสุมโนจังหวัดพัทลุงจะบวชพระเพิ่มใช่ยังขาดปัจจัย900บาทแต่โชคดีค่ะที่ไหวตัวทันเพราะว่าทราบสาเหตุว่าพระสุเทพเนี่ยลาสิกขาไปแล้วแล้วก็นายกคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยแล้วทั้งนี้พบว่าเพราะความแบบชอบหลอกลวงโดยเอาเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยมาแอบอ้างแล้วแต่ตำรวจเนี่ยแล้วก็สำนักพุทธศาสนากับเงียบเฉยไม่ได้สนใจสังนั้นนะครับก็งงเหมือนกันเรื่องที่แบบนะครับต้องติดตามกันต่อไปครับครับมาเรื่องของผมนะฮะกรณีการสั่งปิดร้านเหล้านะฮะตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นจ้ะครับตำรวจขอนแก่นได้สั่งปิดสถานบริการร้านเหล้าแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเวลา7วันเป็นแห่งแรกเลยนะฮะหลังพบว่ามีเยาวชนอายุ16ถึง17ปีเข้าไปใช้บริการยังอยู่ในระดับมัธยมนะอายุเท่านี้ฮะด้านตำรวจนครสวรรค์นะครับได้ออกตรวจสถานบันเทิงจนถึงเช้ามืดพบว่ามีร้านให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีและไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนพกติดตัวมาใช้บริการถึง30คนคือไม่ได้เอาบัตรมาฮะเนียนกันไปนะฮะจึงเพิกถอนใบอนุญาตร้านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยครับผมเด็ดขาดจริงเด็ดขาดค่ะครับผม
ค่ะปิดท้ายกันที่อุทาหรณ์สำหรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะเราไปดูกันเหตุการณ์นี้กันค่ะครับช่างเสริมสวยชาวจังหวัดขอนแก่นอีกแล้วครับผมขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อในหมู่บ้านค่ะคแต่ด้านเสียบกุญแจรถทิ้งไว้เพราะว่าคิดว่าจะเข้าไปซื้อของไม่นานปรากฏว่าไม่ถึง5นาทีค่ะออกจากร้านรถจักรยานยนต์หายไปแล้วหายเหรออ๋อตรวจสอบจากภาพวงจรปิดค่ะพบว่าวัยรุ่น2คนเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านหนึ่งในนั้นเนี่ยทำทีคุยโทรศัพท์ที่หน้าร้านเนียนสบโอกาสรีบขี่หนีออกไปอย่างรวดเร็วค่ะด้านตำรวจกำลังลงพื้นที่สอบสวนหาเบาะแสคนร้ายคาดว่าจะได้ตัวในเร็วๆนี้ก็นี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับใช่แป๊บเดียวมันไม่ได้นะใช่แค่เนี่ยถ้าเสียบกุญแจใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยเราเวลาขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์นะครับก็อย่าประมาทเด็ดขาดล็อกไว้ล็อกคอไว้ด้วยใช่ครับหรือว่าจะใช้เวลาแป๊บเดียวก็ตามแต่จริงๆก็คือเอากุญแจออกอ่ะพอแล้วนั่นน่ะสิฮะครับครับผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวในนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ